ตอนนี้เราอยู่ที่มูลนิธิหมานะคะอันนี้คือพี่ต้องเป็นผู้ที่ดูแลริเริ่มก่อตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะคะหมาทั้งหมด200กว่าตัวรอความช่วยเหลืออยู่นะคะสิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้างคะพี่ก็ตอนนี้เขาต้องการมากเลยก็คืออาหารหมานะมีข้าวสารค่ะข้าวสารนี่ต้องการมากเลยแล้วก็แชมพูอาบน้ำหมาค่ะผ้าขนหนูผ้าขนหนูวันนี้บุ๋มก็มาให้เยอะแล้วเนาะแต่ก็ไม่พอใช้เยอะมากค่ะใช่เพราะอาบน้ำใช่อาบน้ำทีนต้องใช้20ประมาณ20หมื่นแล้วก็ที่ต้องการมากๆนั่นแหละมีข้าวสารเนี่ยอาหารสุนัขแล้วก็แชมพูตอนนี้ไม่มีใครดูคลิปนี้นะคะมาช่วยน้องหมากันได้เลยนะคะเพราะว่าน้องหมาทั้งอาหารแชมพูยากำจัดเหม็นหัดข้าวสารแล้วก็โครงไก่หรือว่าไก่สดนะคะน้องต้องกินทุกวันค่ะมี200กว่าตัวแล้วก็มีข้างนอกที่พี่เขาไปดูแลอีกนะคะดูแลหมาสะอาดมากดูเหมือนลูกคนนึงเลยอาบน้ำสะอาดคือมาที่นี่นะไม่มีหมาที่สกปรกเลยอ่ะคือสะอาดทุกตัวสังเกตได้จากในวิดีโอเลยนะคะคือหมาสะอาดมากดูแลเหมือนลูกตัวเองเลยยิ่งกว่าลูกอีกต่างหากนะคะสิ่งที่สำคัญที่ต้องการนะคะข้าวสารอาหารสดนะคะพวกไก่โครงไก่นะคะยารักษาเห็บหมัดแชมพูของน้องหมานะคะแล้วก็อาหารเม็ดนะคะช่วยกันบริจาคนะคะเพื่อน้องหมาจะได้มีกินอีกไปอีกนานๆเพราะตอนนี้เงินหมดเลยค่ะของมูลนิธิไม่มีใครบริจาคเข้ามาเลยนะคะช่วยกันนะคะคนละ10 20 30หรือคนละ100ก็ได้นะคะคนละเล็กละน้อยสมทบทุนช่วยกันไปนะคะเพราะวันนี้ปกติเรามาที่นี่บ่อยมากแต่เราไม่เคยได้ถ่ายคลิปเลยเราอยากจะถ่ายคลิปเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าที่นี่ต้องการความช่วยเหลือนะคะยังไงมาช่วยกันนะคะขอบคุณนะคะนอกจากหมาที่อยู่มูลนิธิ200เกือบ300ตัวนะคะหมาที่บ้านพี่ส้มมีอีก70ตัวนะคะที่เป็นหมาพิการที่พี่ส้มรับดูแลหลังจากที่เขาโทรมาบอกว่าให้ไปรับหมามีอุบัติเหตุนั่นนี่นั่นแล้วหมาพิการนะคะซึ่งเอามาอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะว่าพื้นมันไม่เรียบต้องเอาไปที่บ้านอีก70ตัวคือหมาเยอะมากอ่ะความต้องการทางอาหารทางสาธารณูปโภคของหมานี่คือแบบวันหนึ่งใช้เท่าไหร่เนี่ยอาหารหมากี่กิโลคะอาหารหมาใช้วันละ80กิโลค่ะ80กิโลนะคะ80กิโลคูณไป30วันคือใช้เยอะมากยิ่งตอนนี้นะคะของเราปิดประเทศเพราะโควิดยิ่งไม่มีใครมาช่วยบริจาคเลยคือน้อยมากตอนนี้มีหมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลอีก4ตัวมีหมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้นะคะอีก4ตัวค่าใช้จ่ายหมอไม่รักษาฟรีอะคะพี่มีฟรีตัวนึงมีฟรีตัวไม่ฟรี3ตัวไม่ฟรีโอ้คือแบบภาระหนี้สินของมูลนิธิก็เยอะนะคะยังไงก็มาช่วยกันคนละ19บาท29บาท99 299 399คนละ999ก็ได้แล้วแต่จิตศรัทธาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหมายเลขบัญชีของมูลนิธิไว้ให้นะคะและยังไงอ่ะถ้าใครสนใจร่วมทำบุญกับมูลนิธิหมาที่พัทยาบางละมุงนะคะก็โอนเงินตามบัญชีนั้นเลยเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะคะเราแค่เป็นสะพานบุญบอกบุญต่อเท่านั้นเองนะคะใครดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะคะช่วยน้องหมากันน้องหมาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีแต่พวกเราเท่านั้นนะคะที่จะช่วยได้นะคะใช่ไหมคะอเล็กซานดรานะคะนี่คนนี้นะคะช่วยหมาตลอดเลยใครอยากจะให้ไปช่วยหมาที่ไหนหรือเคยไปช่วยหมาที่นี่แล้วคอมเมนต์มาคุยกันนะคะบ๊ายบายกลับแล้วนะคะเรากำลังกลับแล้วเดี๋ยวเราจะรับรถออกไปเปิดประตูให้รถไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องไล่หมาออกก่อนถึงจะปิดประตูแล้วรถเราถึงจะออกไปได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวหมาหลุดออกไปได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวหมาหลุดออกไปค่ะเรียบร้อย